ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคบอลทัวร์เกาะสมุยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของการแข่งขันเทคบอลระดับเวิลด์ทัวร์บนแผ่นดินไทยนะครับด้วยการคว้าชัยนะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันของคู่หญิงนิดสุภาวดีและหยกยุทธาทิพย์นะครับที่เอาชนะคู่ของเจนิเชกและบาราบาซี่ไปได้2เซตรวดนะครับเก็บเหรียญทองบนแผ่นดินเกิดของตัวเองได้สำเร็จนะครับส่วนในประเภทคู่ผสมนั้นนะครับสู้กันได้สูสีและสนุกมากนะครับโดยเป็นคู่ของบาราแคทและคิงกาบาราบาซี่นะครับชนะคู่ของอาโปและมาการิตไปแบบเฉียดนะครับและสุดท้ายคือในประเภทคู่ชายนะครับคู่หูดาวดวงใหม่อย่างตุ้มสอจากทีมชาติไทยนะครับแม้จะแพ้ไป2เซตแต่น้องๆครับทั้ง2คนก็สู้เจ้าของบัลลังก์คู่ชายอย่างบันยิกและแคทได้อย่างสนุกนะครับได้เหรียญเงินไปครองนอกจากนี้ครับเรายังได้อีก3เหรียญทองแดงจากคู่เพื่อนซีนะครับต้นฮาร์ทต้นนิดแล้วก็ป๋อมยานะครับได้อีกนะครับเรียกว่ายังคงความร้อนแรงอยู่นะครับสำหรับเทคบอลทีมชาติไทยของเรานะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติและแฟนๆเทคบอลชาวไทยกันดูครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็เริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติก่อนเลยครับเฮ้ hey, นี่มันฟุตบอลเทนนิสฉันรักการดูกีฬานี้ซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเก่งกีฬานี้เพราะเสพปากตะกร้อต่อไปครับฉันรู้ด้วย3ว่านี่คือกีฬาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งท่านนี้ครับก็มากล่าวว่านี่คือกีฬาอะไรเป็นฟุตบอลผสมกับบาสเกตบอลใช่ไหมต่อไปครับฉันอยากเห็นนักฟุตบอลเล่นกีฬานี้จริงซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าในที่สุดพวกเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์เทคบอลได้ต่อไปครับพวกเขาต้องศึกษาเกี่ยวกับตะกร้อก่อนต่อไปครับเจอเบสิกตะกร้อไปเหนียวแน่นหนึบกว่าเบสิกฟุตบอลเยอะซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าคนพวกนั้นเก่งมากแล้วก็ท่านนี้ครับมากล่าวว่าคนเอเชียจะครองแชมป์ทุกชนิดในไม่นานนี้ต่อไปครับพี่ชายฉันเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงของพวกเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายอายุ10ขวบซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าวันนี้ฉันดูสิ่งนี้ทางโทรทัศน์ฉันไม่รู้ว่านี่คือกีฬาอะไรซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าถ้าเทคบอลเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกแล้วในบางครั้งทีมชาติไทยอาจได้รางวัลเป็นกอบเป็นกำต่อไปครับผู้เล่นเซปักตะกร้อสามารถเล่นได้อย่างง่ายดายต่อไปครับเทคบอลริมชายหาดนั้นยอดเยี่ยมมากนักเตะไทยก็ยอดเยี่ยมเช่นกันขอแสดงความยินดีสำหรับทีมที่ชนะก็สำหรับชาวต่างชาติบางคนนะครับได้ดูเกมการแข่งขันเทคบอลเนี่ยบางคนก็ดูแต่ไฮไลท์การฟาดนะครับเลยตื่นตาตื่นใจกับลีลาการฟาดของทัพนักกีฬาไทยนะครับซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไทยเก่งมากบรรยากาศแข่งริมทะเลสวยมากต่อไปครับมันเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แฟนชาวไทยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเซปตะกร้อควรจัดแบบนี้ซึ่งแฟนเทคบอลท่านต่อมาครับมากล่าวว่าประเภทหญิงไทยอันดับ1ของโลกดูมีอนาคตได้ดีกว่าประเภทชายสถานที่จัดสวยงามดีฉากหลังเป็นทะเลงดงามมากต่อไปครับถ้าไม่เปลี่ยนกฎกติกาใหม่นะผมว่าแชมป์โลกหญิงคู่และคู่ผสมไทยเราจองครับต่อไปครับเก่งครับแต้มเห็นต้องแหกปากตะโกนข่มขวัญคู่ต่อสู้ขนาดนี้เหมือนฝรั่งแข่งกับเขมรแข่งกับอินโดแข่งกับเวียดนามประมาณนี้ครับก็แฟนชาวไทยคนนี้นะครับมาแสดงในความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับต่อไปครับบอลยังไม่ทันได้เสียแต่ไปโห่ใส่เขามันไม่ดีเลยนะเขาเสียสมาธิควรรอให้บอลเสียก่อนแล้วค่อยโห่นะครับต่อไปครับในอนาคตทีมเอเชียมีไทยกับเกาหลีที่จะครองความเป็นเจ้าในกีฬาประเภทนี้ซึ่งแฟนเทคบอลท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นว่าไทยประสบการณ์อย่างน้อยขอเวลาอีกหน่อยจะเก่งมากขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วซึ่งแฟนเทคบอลชาวไทยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเราทำเสียเองบ่อยสาเหตุไม่ใช่เพราะเราตั้งใจเกินไปหรือขาดสมาธิบ่อยแต่เป็นเพราะเราฝึกซ้อมมาอย่างผิดพลาดฝึกซ้อมมาอย่างไม่ถูกต้องและไม่ค่อยฝึกซ้อมหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับบอลการตั้งบอลหรือว่าชงบอลเราจะไม่เน้นเรื่องแบบนี้กันนักเหมือนฝรั่งหมายถึงบอลจังหวะ1 2 3ฝรั่งให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่เราจะไม่ให้ความสนใจกับการฟาดถ้าบอลตั้งมาไม่ดีเนี่ยยังไงเราก็ฟาดผิดพลาดแผนการเล่นของเราจะมีเพียงรูปแบบเดียวคือจังหวะ2 1ทําให้อ่านทางกันง่ายแต่ของฝรั่งจะใช้1 2เป็นหลักบางครั้งใช้1 1 1ซึ่งหลากหลายแตกต่างกันไปขอแนะนำควรระดมโค้ชเซปักตะกร้อหลายๆคนมาร่วมประชุมกับโค้ชเทคบอลเปิดวิดีโอย้อนหลังดูข้อผิดพลาดต่างๆสรุปผลตรงกันแล้วนำไปฝึกซ้อมต่อไปท่านต่อมาครับมากล่าวว่าข้อควรปรับปรุงของทีมชาติไทย
1ลูกเสิร์ฟ2การใช้ศีรษะ3การรับบอลแรกลูกเสิร์ฟแย่ๆเหมือนแจกแต้มฟรีนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติแล้วก็ความรู้สึกของแฟนเทคบอลชาวไทยครับที่มีความคิดเห็นต่อรายการเทคบอลทัวร์ครั้งนี้นะครับที่เกาะสมุยนะส่วนตัวนะครับผมมองว่าทีมเทคบอลไทยนะครับยังมีข้อเสียอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการรับบอลนะครับหรือว่าอีกหลายๆอย่างครับที่ต้องปรับปรุงต่อไปนะครับก็เชื่อว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับทีมเทคบอลไทยเนี่ยอันดับต้นๆของโลกแน่นอนนะครับถ้าหมั่นนะครับปรับปรุงฝึกซ้อมในด้านต่างๆมากขึ้นนะครับไปถึงจุดสูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ